ปวดกล้ามเนื้อหลังมากๆอยู่มันเริ่มมีอาการแปลกๆคือเริ่มมีการชาลงมาที่ตรงสลักเพชรแฮมสตริงตรงขาเริ่มชาวันที่ผ่าออกมาแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะลุกเดินเข้าห้องน้ำเองอะไรเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันชาเนี่ยมันไม่มีฉายาคิงออฟโบนผมก็ให้เหมือนกันเพราะว่าผมหายคือพอผมผ่าแล้วผมหายแล้วมีความสุขกับมันชื่อเอกสินอนุกูลประเสริฐอายุ53ปีเดิมทีเริ่มจากปวดหลังก่อนเราเป็นคนเล่นกีฬาด้วยเล่นกีฬาก็จะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อหลังมากๆอยู่พอสมควรจนกระทั่ง5ปีที่แล้วมันเริ่มมีอาการแปลกๆคือเริ่มมีการชาลงมาที่ตรงสลักเพชรกับตรงแฮมสตริงตรงขาเริ่มชาก็ไปกายภาพจะเป็นหายๆแต่ว่าโดยรวมมันจะรู้สึกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นตลอดเวลาแล้วเริ่มนอนไม่ได้คือพอเรานอนแล้วเรารู้สึกเจ็บที่หลังแต่ชาที่ขาพลิกตัวเริ่มรู้สึกเจ็บเริ่มปวดครับก็เลยมาเอ็กซเรย์มาหาหมอดูเมื่อ5ปีที่แล้วที่เป็นครั้งแรกเนี่ยได้เคยไปหาอีกที่หนึ่งมาก่อนมีข้อเสนอเหมือนกับเป็นการผ่าตัดเล็กอ่ะส่องกล้องดูอะไรอย่างเงี้ยรอบหลังที่เป็นมากๆก็กลับไปหาอีกก็ไปทำ MRI ก็จะมีการลักษณะเดิมก็คือเป็นลักษณะเสนอเป็นเรื่องการผ่าตัดเล็กก็เลยคิดว่าเราอยากจะหา second opinion ก็เลยตัดสินใจมาที่เวชธานีว่าเพราะว่าได้ยินข่าวเรื่องการผ่ากระดูกสันหลังการผ่าหัวเข่าผมได้เอาผลจากการ MRI มาให้คุณหมอดูตอนแรกเนี่ยมันเป็นไม่เยอะแล้วฟิล์ม MRI จาก5ปีที่แล้วที่พอมาเปรียบเทียบกันเนี่ยพบว่ามันแย่ลงก็เลยคิดว่าถ้าจำเป็นที่ต้องทำเราไม่อยากทรมานแบบนี้แล้วก็อยากจะกลับมาเล่นกีฬาได้บ้างอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าถึงเวลาที่ต้องทำแล้วตอนนั้นอายุ60เนี่ยเราคิดว่าเราจะฟื้นตัวช้าตอนนี้ยังแข็งแรงก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆแล้วก็เลยตัดสินใจทำเลยที่ตัดสินใจผ่าตอนแรกก็คือคุณหมอแกอธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนภาษาที่อาจจะไม่ใช่ภาษาแพทย์ที่เราเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วมันตรงกับความรู้สึกเราว่าเออจริงเนาะเป็นอย่างนี้แล้วคุณทำแบบนี้คุณเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีอาการอย่างนี้พอมันตรงมันก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าถ้าเราตัดสินใจให้คุณหมอแกรักษาให้เนี่ยมันน่าจะดีเพราะเราเข้าใจทั้งหมดว่าจะทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณหมอเอกพลเนี่ยที่คุยและแนะนำอธิบายเนี่ยคุณหมอให้เวลาในการอธิบายหรือให้ความรู้เราชั่วโมงกว่าเลยนะแล้วก็ให้เรากลับไปตัดสินใจว่าเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้แล้วแต่เราแล้วพอทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกก็คือวันที่ผ่าออกมาแล้วเนี่ยได้สัก 2-3 วันเราเริ่มที่จะลุกเดินเข้าห้องน้ำเองอะไรเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันชาเนี่ยมันไม่มีจริงๆมันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับทุกคนคิดว่าทุกคนคงกลัวเหมือนกันคือผ่าแล้วมันจะหายไหมจะเจ็บตัวไปเฉยๆไหมแล้วก็ระหว่างผ่าจะมีอันตรายไหมผมว่าทีมงานที่ดูแลเราเวลาผ่าตัดหลังจากผ่าตัดน่าจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับแล้วก็คำอธิบายไขข้อข้องใจของแพทย์ผมคิดว่าการคุยกับแพทย์และแพทย์ให้คำอธิบายก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยน่าจะเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับคนที่มีความกลัวนะฮะถ้าคุณจะต้องทรมานแบบนี้แล้วก็วันนึงถ้าไปถึงจุดที่ต้องผ่านะครับแล้ววันนั้นอายุเรายิ่งเยอะผมฟื้นตัวช้าตามธรรมชาติของคนผมคิดว่ามันไม่น่ากลัวฉายา King of Bone ผมก็ให้เหมือนกันเพราะว่าผมหายคือพอผมผ่าแล้วผมหายแล้วมีความสุขกับมันถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ